นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเซนช็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยละกันเลเซนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะบอกเลยว่าจะมาทำการรีวิวกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ากิจกรรมเนี้ยมาตั้งแต่เช้าเลยนะผมก็ตื่นมารอตั้งแต่ 5:30 นะตอนนี้เซิร์ฟเปิดแล้ว 5:56 นะครับก็สามารถเข้าเกมได้แล้วนะครับผมก็จะเห็นไอคอนนะครับศึกนักยิงคริสต์มาสนั่นเองนะเมื่อเพื่อนๆกดที่ไปทันทีตรงนี้นะครับก็จะเดินมาที่ด้านบนของเมืองเกเฟนเนาะด้านบนของเมืองเกเฟนนะครับก็จะมี NPC อยู่แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆในมินิแมปเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีจุดแดงๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะโอเคมันเล่นยังไงนะครับผมก็พอกดไปทันทีใช่ไหมครับมันก็จะมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับก็จะมีร้านค้าคริสต์มาสนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะให้เราเอาเงิน 10,000 มาซื้อนี่ก่อนนะครับจะเป็น Christmas Elf Slingshot นะครับซื้อมาเลยครับผมประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะซื้อกระสุนปืนใหญ่ไว้ด้วยก็ได้นะเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยละกันว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่กระสุนปืนใหญ่เนี่ยก็คือจะเอาไว้ยิงนะครับผม Go Angering Balloon นะแล้วก็มีโอกาสดรอปรางวัลเพิ่มเติมและมีโอกาส 0.05% ที่จะทำลายเอฟเฟคซุปเปอร์คริของมันได้นะครับผมผมซื้อไว้ก่อนเพราะว่า1เซตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร1ครั้งที่เราซื้อเนี่ยจะได้เซตกระสุนปืนใหญ่100ลูกนะครับ 50,000 แพงอยู่นะนะครับโอเคโอเคฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของลิสต์ของรางวัลที่แรกนะครับผมก็คุยกับ NPC ตัวเดิมเลยนะครับก็มันก็จะมีบอกอยู่ครับว่าเฮ้ยหมวกแต่ละอันชุดใช้อะไรแลกบ้างอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงคอสตูมสัตว์ขี่ต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีแพ็คฉลองคริสต์มาสด้วยนะครับเป็นแบบว่าพวกสุ่มได้รับอัพเกรดดิ้งเมทัลนะครับวัสดุดีไฟวัสดุออฟแมวนะครับและกล่องพวกนี้มีโอกาสได้เจ้าสัตว์ขี่หมีด้วยนะเนี่ยอันนี้คือดีมากเลยไม่เหมือนกับตัวไต้หวันนะไต้หวันรู้สึกจะไม่มีตัวนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้รับเป็นสัตว์ขี่ที่เป็นตัวหมีขี่พรมตรงนี้เลยนะฮะซึ่งมันเป็นสปีด5ด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับใครที่ยังไม่มีสัตว์ขี่ที่สปีดมากกว่า4นั่นเองนะครับก็สามารถมาลุ้นน้องหมีได้นะครับอ่ะโอเคครับทีนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮะเอาล่ะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันนะเราก็จะต้องทราบก่อนนะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีลูกกระสุนทั้งหมด4แบบด้วยกันนะฮะถ้าตามที่เพื่อนๆ เห็นตรงนี้นะก็จะมีทั้งรูปดาวนะฮะรูปเป็นอุกบาทนะครับกระสุนน้ำแข็งแล้วก็ปืนใหญ่ที่ผมซื้อให้ดูเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับผมซึ่งกระสุนแต่ละลูกเนี่ยมีที่มาที่ไปต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นรูปดาวนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะต้องใช้โอดินนะครับในการเผาโอดินน่ะแล้วได้รับมานั่นเองนะครับอันนี้เนาะส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็นอันที่ได้รับจากในคาร์นิวัลเท่านั้นนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นลูกอุกบาตตัวนี้นะครับและอันสุดท้ายนะครับอันที่3นะอันนี้นะครับก็คือเราจะต้องไปลงดันเจี้ยนรายวันนะครับพวกดันเดกูล่าดันมูนไลท์อะไรพวกนี้ครับเพื่อได้รับตัวนี้มาและไอกระสุนเมื่อกี้ที่ผมซื้อนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นนะฮะก็ไม่ยากมากนะครับให้เราเนี่ยใส่ตัวนี้ครับผมเข้าไปนะครับเหมือนเวลาที่เราจะจับสัตว์เลี้ยงนะครับผมวิธีการนะก็ให้เราใส่เจ้าตัวหนังสติ๊กเนี่ยนะฮะเข้าไปที่ตัวละครของเรานะครับผมแล้วก็กดเข้าสู่โหมดยิงครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเล็งแบบนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะยิงได้เลยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะก็กดยิงครับปะแบบเนี้ยครับปึ๊บมันก็จะเป็นการทำดาเมจต่อลูกโป่งนั่นเองนะครับประมาณนี้นะถ้าเราทำแตกเราก็มีโอกาสได้ของนะครับแต่เมื่อกี้ผมมีลูกเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้กระสุนให้นะครับกระสุนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ได้กับหนังสติ๊กนะครับเราจะต้องมาขึ้นปืนใหญ่ตรงนี้ครับผมกดใช้ครับผมนี่มันก็จะมาขึ้นปืนใหญ่นะครับเราก็จะใช้กระสุนได้เห็นไหมมีคนยิงอยู่เนี่ยปุ้มเห็นไหมยิงอยู่นะเราก็เนี่ยพยายามมาลองเล็งดูครับอย่างผมจะเอามูก้าตัวนี้ผมยิงครับปุ้มเนี่ยติดคิเห็นไหมว่าผมได้อะไรนะครับนี่มันมาแล้ว Christmas Hat Medal นะครับประมาณนี้นะครับเราก็มานั่งเล็งอย่างเงี้ยครับ
ยิ่งถ้าเกิดใครมีงบในการซื้อนะฮะกระสุนเนี่ยก็จะยิ่งเล่นง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะฮะเนี่ยบางทียิงแล้วก็ไม่ได้อะไรก็มีนะครับเนี่ยอุ๊ยอันนี้อะไรอ๋อลูกเดวิลลิ่งตกลงมานะโอเคเนี่ยยิงไปครับปุ้มอ้าวไม่โดนเหรออ่ะยิงใหม่เนี่ยครับเห็นไหมผมก็จะได้เป็นจินเจอร์เบรดเมดัลนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบให้เราเล่นเหมือนมินิเกมนะครับคือไอ้ปืนเนี่ยนะครับปืนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีอยู่รอบๆเมืองเกฟเฟนเลยนะอ่ะพีโอนี่ลองยิงไปอุ้ยมันใหญ่ขึ้นยิงไป3นัดโอเค3นัดถึงจะแตกนะครับได้เป็นอะไรได้เป็นตราอันนี้นะครับผมเนี่ยเราก็สามารถมายิงได้ครับผมแต่ว่าการที่เราจะซื้อลูกกระสุนเนี่ย100ลูกเพื่อมายิงอันเนี้ยก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆหวังจะขายเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มนะครับเออแต่ถ้าหวังเพื่อเอามาแลกแฟชั่นอะไรเงี้ยก็คุ้มอยู่นะครับแล้วมันจะมีตัวแองเจลิ่งสีทองนะครับเกิดเป็นบางทีนะอันนั้นน่าจะมีโอกาสลุ้นคอสตูมลุ้นสัตว์ขี่ได้เลยนะครับก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้แบบของแรไปเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยสมมุติว่าผมจะยิงไอ้ตัวเนี้ยที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยผมก็จะต้องวิ่งไปที่ปืนใหญ่นะครับที่อยู่อีกฟากหนึ่งนี่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีอยู่รอบๆแบบนี้เนาะทุกคนก็สามารถมาใช้งานได้ครับนี่ฮะยิงปึ๊บยิงปึ๊บนี่ผมได้ Little Medal มาแล้วนะฮะเนี่ยครับแล้วก็เอาไปดูนะครับว่าเราจะแลกอะไรเนาะนี่ฮะเดี๋ยวเดินไปดูแลกของเลยจริงๆมันมีลิสต์รางวัลตรงนี้บอกอยู่นะครับว่าแต่ละอันใช้อันไหนแต่ละตัวดรอปอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าใช้กี่อันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องลองไปดูที่ NPC ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะบอกเมื่อกี้ผมยิงPeonyนี่มันก็จะดรอปเป็น Snowman Medal หรือว่าไอตัวนี้นะฮะเพื่อเอาไปแลกสัตว์ขี่ได้เนี่ยครับก็มาดูว่าเฮ้ยเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะแลกอะไรก็ไปเน้นเล็งตัวนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้แค่นี้เองกิจกรรมง่ายๆน่ารักแบบนี้เลยนะครับนะคือถ้าเราไม่ได้แบบต้องการจะซื้อกระสุนตรงเนี้ยครับถ้าเราไม่ได้ต้องการซื้อกระสุนนะเราก็หาจากทางอื่นนะครับ1ก็คือเผาโอดินใครที่ดองโอดินไว้เยอะก็สามารถเผาโอดินเพื่อหาไอตัว Star Shot ไปยิงได้ใช้หนังสติ๊กในการยิงเนาะเวลาเข้าสู่โหมดยิงเนี่ยต้องลงจากสัตว์เลี้ยงก่อนไอสัตว์ขี่ก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่โหมดยิงแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ทำคาร์นิวัลทุกวันนะครับก็เอาไอ้ตัวอุกกาบาตมายิงนะครับแล้วก็ตัวน้ำแข็งเนี่ยคือได้จากการลงดันเจียนเพราะฉะนั้นอย่าพลาดที่จะลงดันเจียนด้วยในช่วงนี้นะครับโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถือว่ามาอธิบายกิจกรรมคร่าวๆนะครับแล้วก็มาเล่นให้ดูด้วยนะว่ามันเล่นยังไงนะครับผมแล้วก็มีของรางวัลอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็เป็นคลิปแจ้งเตือนกิจกรรมด้วยเผื่อใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามหน้าเพจหรืออะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ